สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราก็จะมาระบายสีนกฟีนิกซ์กันนะครับโดยสีที่ใช้ก็จะมีประมาณมีอยู่4สีนะครับเท่านี้เลยนะครับ4สีเดี๋ยวหันโอ้ยโ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 ยสีเขียวไปลงบนตัวได้ไงใช้เหลืองส้มแดงแล้วก็แดงที่เข้มขึ้นนะครับสีตามนี้นะครับต่อไปก็เราจะเริ่มระบายจากสีอ่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ถ้าพลาดแล้วสีอื่นก็ยังทับได้นะครับเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นเพื่อเป็นไกด์ในการระบายสีนะครับรู้สึกว่าสีนี้จะไม่มีผลใดๆในกล้องเลยนะครับสีมันสว่างไปแต่ก็มองเห็นไหมเอ่ยที่ต้องแยกคลิปเพราะว่าคลิปที่วาดกับคลิปที่ระบายมันจะคลิปที่ระบายมันจะใช้เวลาเยอะนะครับทำให้บางทีมันจะคลิปยาวเกินไปนะครับแล้วอัพยากคราวนี้ก็ปีกอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะขีดเส้นเป็นไกด์นำทางก่อนนะครับพูดเหมือนจะไปเที่ยวเลยเป็นไกด์นำทาง ขีดเส้นเพื่อเป็นตัวบอกนะครับว่าเราจะระบายสีเหลืองอยู่แค่ตรงจุดไหนนะครับแล้วเราก็ระบายไปเลยรู้สึกว่าในกล้องก็จะเห็นชัดเจนพอสมควรนะครับสีเหลืองนี้แต่ว่าตอนที่โดนไฟส่องตอนระบายนี้แสบตามากนะครับสีเหลืองตัวนี้อารมณ์ตอนนี้คืออยากระบายสีเหลืองให้มันเสร็จไวๆนะครับเพราะว่ามันแสบตามากที่แสบตาเพราะว่าจะต้องใช้โคมไฟส่องตอนวาดด้วยนะครับเวลาถ่ายไม่งั้นมันจะมีเงามีอะไรนะครับเวลาน้องๆถ่ายแล้วถ่ายคลิปลงใน YouTube อะไรพวกนี้เวลาวาดมันจะมีเงาใช่ไหมล่ะแต่ของพี่ที่ไม่ค่อยเห็นเงาเพราะว่าใช้โคมไฟ2อีกทีนะครับต่อไปเราจะใช้สีส้มนะครับระบายในส่วนของที่มันถัดลงมาจากสีเหลืองก็ระบายไปเลยมันอาจจะทับสีเหลืองบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบางทีสีเหลืองกับสีกระดาษก็แทบจะกลืนกันทำให้ดูไม่ค่อยออกนะครับ
คลิปนี้ก็จะระบายสีค่อนข้างเข้มนะครับเพราะว่ามันไม่มีการไล่น้ำหนักเนาะเป็นสีเรียบๆนะครับเราก็จะระบายเข้มๆให้มันเรียบๆไปนะครับโอ้ยกินเข้าไปในสีเหลืองก็นิดนึงนะครับไม่เป็นไรจริงๆแล้วตัวนกฟินิกซ์นี้ถ้าไปวาดด้วยโปรแกรม Illustrator จะได้ความสวยงามที่ใกล้เคียงกับรูปจริงๆในเกมเลยนะครับแต่ก็มีน้องๆสนใจบ้างหรือเปล่าสีส้มอันนี้ไม่ได้เหลาอีกแล้วนะครับมันก็เลยดูแบบระบายไปแล้วมันทู่ๆเนาะมีรอยเท็กเจอร์ของกระดาษด้วยนะครับคือกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษ100 ปอนด์นะครับก็เลยกระดาษ100 ปอนด์จะมีลักษณะคือผิวกระดาษไม่ค่อยเรียบนะครับสมัยโบราณจะเรียกว่ากระดาษหนังไก่แต่ทุกวันนี้ใครเรียกกระดาษหนังไก่นี่แบบไม่ค่อยมีแล้วนะครับรู้สึกว่าการเรียกกระดาษหนังไก่จะเชยมากนะครับเขียนไอไลเนอร์ให้นกหน่อยดูดุขึ้นมาทันทีนะครับต่อมานะครับใช้สีแดงระบายให้ทั่วเลยในส่วนที่เหลือยกเว้นตานะครับเว้นดวงตาเอาไว้แล้วที่เหลือก็ระบายไปเลยสังเกตว่าถ้าเราใช้สีที่ค่อนข้างแหลมนะครับสีมันจะลึกเข้าไปในตัวเท็กเจอร์ของกระดาษ100 ปอนด์ได้นะครับถ้าสีทู่ๆมันจะเป็นมีรูนะครับแต่ตัวเท็กเจอร์รูๆอันนี้มันจะเป็นเสน่ห์ของกระดาษ100 ปอนด์นะครับตรงนี้เว้นเอาไว้นะครับตรงนี้จะเป็นแดงเข้มที่เหลือก็ระบายได
สีแดงนี่ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับจากสีแหลมๆตอนนี้กลายเป็นสีทูแทบจะต้องเหลาใหม่เลยนะครับเหลาใหม่ดีกว่าสีแหลมแล้วคือที่ต้องเหลาใหม่เพราะว่าต้องมาเก็บรายละเอียดตรงส่วนของตัวระหว่างสีส้มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะไปทับกันเราก็จะระบายตรงขอบไปก่อนต่อมาใช้แดงที่เข้มขึ้นนะครับระบายอยากจะบอกว่าลืมถ่ายรูปตอนเป็นรูปขาวดำเอาไว้เสียใจมากไว้รูปต่อไปนะครับรูปต่อไปจะวาดรูปอะไรดีเอาไว้รอดูกันดีกว่านะครับไม่บอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนกฟินิกที่มีลายขรุขระนะครับเพราะว่าเท็กเจอร์ของกระดาษร้อยปอนด์นะครับน้องบางคนอาจจะถ้าไม่พี่ระบายไม่เรียบมีแล้วครับเสน่ห์ของกระดาษร้อยปอนด์นะครับจะทำให้รู้สึกว่ามันดูไม่เรียบนะครับและอีกอย่างมันก็ทำให้พื้นผิวที่หยาบๆของกระดาษนะครับมันจะทำให้สีติดออกมาดีขึ้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนพี่ก็ได้เรื่อยๆนะครับมีอุปกรณ์อะไรเราสามารถใช้ได้หมดนะครับอย่าให้อุปกรณ์มาขัดขวางการทำงานศิลปะของเรานะครับแต่ถ้ามีอุปกรณ์ไหนๆอันไหนที่ดีๆพี่ก็จะแนะนำเนาะในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับนกฟินิกในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปหน้าเป็นอะไรก็มาติดตามกันนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะครับสวัสดีครับ